พุทธากล่าวไว้คือเป็นไม้ใต้ทรงโลกโลกีคือมวลมนุษย์ผ่องพุทธใสสีองค์พระมุนีคือมีศีลห้าสร้างสมกุศลผลบุญหอมพ่อปัญจศีลาใหญ่ล้ำพระพุทธองค์ทรงฮือวาตะศีลเป็นเบื้องต้นความดีประมุขธรรมะมกะวิถีฮือเป็นของดีสืบไปปลายหน้าศึกไปปลายหน้าสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าตรังสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM 91.00 MHz อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจ้เรดิโอ FM ความถี่ 101.25 MHz อำเภอสันทรายวิทยุสันกำแพงเรดิโอ FM ความถี่ 98.00 MHz อำเภอสันกำแพงวิทยุFM ระพูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 ตลอดจนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่และวัดน้ำบ่อหลวงอันนี้ถ่ายทอดวันจันทร์วันการวันจันทร์วันพุธวันพัดคือวันจันทร์วันพุธวันพอวันศุกร์แต่ละสัปดาห์แล้วก็ลูกทุ่งเชียงใหม่นี้ถ่ายตอนแรงตอนนั้นก็เป็นเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดลาดเพราะฉะนั้นดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังคำตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539061-547-6539ทุกวันเว้นไว้แต่ทิศศาสนกิจที่ใดที่หนึ่งฉะนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์จันทร์ที่20หรือ20เนาะเริ่มต้นการทำการทำงานภาระธุระหน้าที่ไก่ๆก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปฉะนั้นเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่บ่เท่าแต่นั้นสัปดาห์แห่งการทำบุญวันศีลวันพระเดือนยี่เหนือออกหรือขึ้น8ค่ำเป็นวันศีลวันพระที่หมู่เฮาเราเจ้าข้าก็คงจะได้ไปวัดไปวาไปทำหน้าที่สืบสาวสืบยาวกำจูบูชาวรพระพุทธศาสนาตายไปตามพระหน้าที่ฉะนั้นเบื้องต้นนี้เมื่อพร้อมแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหวพระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจโยขันแก้วสามโกฏากเนอร์นามาเมโปทังโกนาสาการันตังนามาเมธรรมังโมเนราชเดสิตังนามาเมสังฆังโมเนราชสาวกังอาจโยโนปันเตอาจกรรมายะตาปะเนยะตาโมระเอ
ยะถากุสะเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆาสังกะเตสุทีรัตเนสุอะติเทวาวจุปันเนวาวิวายทิวาระหุวากายเยนะวาวาจายะวามนัสสาวาปะมะตังวาการะวังวากาสิมาติสวายทาธัมมังปฏิกโรมะเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนะตะยังอนุกัมปังอุปาทายะจะยังอจายะโตปฏิคันหันโตกัมมันโตสัพพังโตสังอายติงสังวริสามนาปุเนวังกะริสามาสัญจิจโตสังอสัญจิจโตสังสัพพังโตสังกัมมันตุโนสันนังกัจามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจามิตตียัมปิพุทธังสรณังกัจามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจามิสรณกัมมานังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตตานิสมาธิยามินะปะนะโมเมสัพพะพุทธานังตัวติงสาวะระระคะโนตันหังกะโรมหาวิโรเมทังกะโรมหาญาโสสรณังกะโรโรกาหิโตติปังกะโรจุตินทะโรโกนฑัญโญชนะปะโมคโขมังกะโลปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทีโลเรวะโตระติวัฒโนโสภิโตคุณาสัมปันโนอโนมัตสีจนุตโมปะตุโมโรกะปะโจโตนาระโตวรสารติปะตุมุตโลสัทธัสสะโลสุเมโทอักขปุกะโลสุจาโตสัพพโรกะโกภิยัตสีนาราสะโพอัฏฐาทัสสีกะรุณีโกธัมมทัสสีธัมโมนุโทสิทัตโตอัสสะโมโลเกติโสจาวัฏฐังวโรปุโสจาปะวโรพุทโววิปัสสีจาอนุปโมสิกิสัพพหิโตสัทธาเวสสะโพสุขตายะโกกะกุสันโทสัทธาวะโหโกนะกัมมโนระนัญจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกธัมโมสักกายะพุงคะโวอัตถวิสติสังคตาอิเมพุทธามหิทิกากรุณากุณาสัมปันนาสัพพโลกาภิปุจิตวะเอเตทัสสะปะลาพุทธาอุตตมาอากาปุกะระเตปิสังฆคุณาอสุปิเตเยอมาตังเปตังเอเตพุทธาอติตาจามังกะลาหุนติสัพหุนติสัพพะตาอัตถวิสติเมพุทเธหังวันตามิสัพพะตาเตสังยานเณนสีเลนะขันติเมตตาปะเรนะจะเตปิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนาสุเขนะจะอัตถวิสติเมพุทเธโยนโรสรณังกะโตกะปานิสัตตะสหัสสานิทุกะติงโสนกะจันติอัตถวิสติพุทธปริตังศาสนาสัจโรกัสสวุฒิภวตุสัพพทาศาสนังปิจโรกัญจเทวรกันตุสัพพทาสติงอันตุสุขีสัพเพปริวเรหิอัตโนอนิคาสุมนาอันตุสหสัพเพหิญาติภิราชโตวาจุระโตวามนุสโตวาอมนุสโตวาอคิโตวาอุตตกโตวาวิสาจโตวาขันุกโตวากันตกโตวานคตโตวายานปัตตโรกโตวาอสัตถมโตวาอสันติติโตวาอสัพพุริสะ
ตุวาจันดาหัตติอัสสามิกะโกนะกุกุระอะหิวิชิกามณีสัมปติปิอัจฉาทะละสะสุกะละมหิมสุกะละมหิสัญญะคะระคะสัตติหินานาปัญญาโตวานานาโรกะโตวานานาอุปาทวะโตวาอระขังกังหันโตปันิทานาโตปัฏฐายะทัฏฐากะทัสสะตัสสะปะระมิโยตัสสะอุปาปะระมิโยตัสสะปะระมัทธะปะระมิโยปัญจมหาปริจาเกติโสจริยาปัจฉิมภเวกัปปวะกันติงจติงอภินิคมานังปะทานาจริยังโพธิปันรังเกมาราวิจัญญสัพพัญโญตัญญานัปปติเวทังนวโรกุตระธัมเมสีสะเปปิเมพุทธคุณเณอวัจิตวเวสาลิยาติสุปากาลันเตเลสุติยามรติงปริตังกรุณโตอายะสัมมาอนันตเถโรวิยะกรุณญาจิตังอุปาทาเปตวาโกติสัตตาสหเสสุจักกวะเลสุเทวะทายัสสนัมปติกันหันติญัญจเวสาลิยัมปูเลโลกามนุสตุภิกสัมโพธันติเวธัมภัญญังคิปมันตรัฏฐาเปสีปริตันตัมภะนามะเหภาหุงสหสัมมาภินิมิตาสาวุตันตังคริเมกะรังอุทิตะโครัสสเสนะมะรังธานาติธัมมวิธีนาจิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชัยยะมังคารานิเอวเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตถิยังวิหรติเจตวันเณอนาถาบินติกัสสะอาลเมตะระโขภะคะวาภิกขุอมันติสีภิกขะโวติปาทันติติตะเอภิโขภะคะวะโตปัญญาโสสงภะคะวะเอตัตถะโวจะเมตตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยะอะเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกะตายะยันนีกะตายะวะทุกะตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมาณตายะอิเมเอกัตถสาสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะภะภะกังสุภินังปัสสติมนุสสนังภิโยโหติอมนุสสนังภิโยโหติเทวตารักขันตินัสสะอะคิวาวิสังวาสะถังวากัมมะติตุวะตังจิตังสัมมาทิยะติมุขวันโนวิปัสสิทัตติอัสสมุลังโหกรุณเตอุปาทาเปตวาโกติสัตตาสหเสสุจักกวะเรสุเทวทายัสสนัมปติกันหันติญัญจเวสานิยัมโพเลโลกามนุสตุปิกาสัมพุทธันติวิธัมมังยังเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยะอะเสวิทายะภาวิทายะปะหุริกะทายะยานิกะทายะวัตถุกะทายะอนุทิทายะปริจิทายะสุสัมมาระทายะอิเมเอกาอาสานิสังสาปฏิกังคาทิอิธามะโวจาภะคะวาอัตมนาเตภิกขุภะคะวาโตภาสีตังอภินันทุนติเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันแห่งการทำบุญสุนทรทานไปวัดไปวาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเอาท่านทั้งหลายมีงานที่จะเรื่องของศีลห้าเพิ่นบอกเอาไว้ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลเมินนานมาแล้วมีนางน้องแก้วชื่อว่าวิสาขาเรื่มใสธรรมะพระศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านางผาธนาจะได้เข้าเฝ้ากราบองค์ตาบตัวองค์ตาบตัวองค์เราท่านไทยได้ข่าวพระมาปักปืนต้นไม้พอบ่อปอปอใกล้ไก่เท่าใดจึงเตรียมสำรับเข้าป่าอาหารเพื่อจะเอาไปถวายตานถวายบ้านเปิ้นหั่นแต่ว่าบุญนางบ่มีบ่ถึงขั้นจึงต้องมีอันกาดแก้วองค์พระสัมมาจากไปเหี่ยแล้วน้ำตาน้องแก้วยัวปังหวังจะได้พบกับมาพิษหวังนางห้องให้เสียงดังอยู่กลางป่าเศร้าเสียดายนักนะอาหารข้าวน้ำเข้าจะเป็นต้องเอาละไว้นางจึงถอกลงที่โพรงต้นไม้โพงใหญ่ใส่ได้หลายจานแล้วนางก็พิกเกหะสถานอยู่บ่พอนาน
ก็เกิดเรื่องเจ้าพระเพาะโพงนั้นหนาเป็นต้นสาเล่ามีฤทธิ์ป่าเมาคึกคักฝนตกลงมาน้ำป่าไหลนักทะลักท่วมเข้าหลายคราวเข้าดองกับน้ำมันมักเป็นเล่าน้ำขาวเกิดเป็นเรื่องราวตามเขาเล่าอ้างสัตว์ป่าทั้งหลายในดงป่ากว้างเหนื่อยจากเดินทางเหนื่อยจากเดินทางเมื่อยล้าเหนื่อยจากเดินทางเมื่อยล้าก็แวะยุดยั้งแวะยั้งหันในหันให้หันใส่น้ำขาวกินเมากินเมากู้ข้างยืนขาบ่ตั้งโซเซพอโลกหมุนคว้างก้าวย่างขาเป๋พ้องก็ฮาเฮม่วนงันนั้นเล่นสิงโตห้องเพลงวอกลิงก็เต้นจนเป็นป่าดงเย็นคลึกครื้นพ้องก็คบกันสนั่นปั่นปื้นเต่าหนีตายขึ้นต้นยางเสืออู้จีแปะมาป่าก่อขางเกิดซึกชิงนางอยู่กลางป่าหั่นกวางอวดเขางามแถมเขาบ่อสั้นตาความพนันเอาทรัพย์หมู่เม่นก็เมาห้องแตกของลับห้องแจกของลับไล่งับอีเก้งเพาะอืดกระต่ายก่อห้องอู้มีถูกมีข่มขืนงัวถูกงูลืนมายืนหน้าเศร้าเรื่องหูถึงหูพระพุทธเจ้าหันฤทธิ์น้ำเมามีนักภัยกินเข้าไปเป็นภัยแท้ตักถูกจักลงสู่อบายบั่นทอนชีวิตสติเรือนหายลืมตัวลืมอายอวดใหญ่อวดกล้าจึงบัญญัติไม้ไว้ในศีลห้าท่ามดื่มสุราในเปิ่นเน้นเครื่องดองของเมาหะเหาะสอนเฮาละเว้นบ่ควรดื่มเล่นเนินอายม่อนนำเรื่องนี้มาอู้ขยายเพื่อเตือนหญิงใจ ที่ชอบกินเหล้า ฟังแล้วจะกินก็ตามใจเจ้าเจิญกินจนเมาเตอะไทยปุ่มไผ่เงินมันแล้วแต่จักใจถ้าเลิกแต่ถ้าเลิกได้ก็ดีจบวจีกวีข้าวซอยเรื่องศีลห้าก่อนและนายเอ๋ยญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายน้ำธรรมคำสอนของรายการเสียงธรรมรับอรุณเจ้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ก็คงจะจัดรายการประเมินอย่างน้อยก็อุเอิญเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเฮาสะดุ้งตื่นมือนตาขึ้นมาว่าเช้าวันนี้ได้อุเอิญได้เจริญพรได้สังวาสวดทิยายพุทธคุณธรรมคุณเรียบร้อยแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นคำสอนเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในทางการเดินทางชีวิตเฮาท่านทั้งหลายไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเฮาฮู้สะดุ้งตื่นมื่นตาขึ้นแต่ละวันแต่ละวันก็จะไปฮือมันผ่านพ้นไปบ่ได้ชีวิตเฮาท่านทั้งหลายก็ถือว่าชีวิตคือบทละครที่มันจะยอกย้อนเฮาท่านทั้งหลายมาเพิ่นบอกว่าประสบการณ์ชีวิตสอนให้เฮาเป็นอย่างดีว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งใครที่ควรรักษาไว้ภัยควรออกห่างชีวิตและบ่อินกับการมีเพื่อนนักจะอินกับเพื่อนธรรมดาที่เต็มไปด้วยคุณภาพนี่เพื่อนจะน้อยลงถึงวันเนาะประการต่อมาไปเรื่อยๆจึงจะเริ่มเข้าใจว่าบ่มีความสำเร็จใดทดแทนความล้มเหลวของครอบครัวใดการจากลาเป็นเรื่องธรรมชาติก่อนจากควรมีความทรงจำที่ดีต่อกันเมื่อจากกันไปแล้วจักบ่ได้เสียดายอันนี้เป็นเรื่องของญาติประการต่อมาฝึกเอาตัวเองให้มีความสุขกับปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดบ่ฮู้เลยว่าวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าฮู้ว่าหยังจักมาก่อนการบ่คาดหวังมักจนเกินไปก็ทำให้เฮาบ่ตุกนะทำก็บ่ทำให้เฮาตุกระทมตรมตรอมอันนี้ฝึกใจตัวเองให้นักๆมุมมองของความฮักเมื่ออายุนักขึ้นก็บ่ได้ต้องการความหวือหวาหรือการทุ่มเท
อย่างแบบไร้เหตุผลต้องการเพียงความสบายใจต้องการที่คนฮักแท้เข้าใจแท้เอาใจใส่กันแท้เป็นการที่บ่ทิ้งกันซึ่งกันและกันฮักกันอย่างพี่ดีกันอย่างน้องเนาะความตายขยับเข้ามาใกล้ๆเฮาเรื่อยๆ อย่าไปเยอะไปคิดนักต้องสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปบ้าตามความฝันที่ทำบ่ไว้บางเตื่อการเตรียมใจไว้ก็อาจดีบ่ได้หมายความว่าเฮาต้องทำได้ตัวเองแต่หมายความว่าเฮาก็บ่ได้ประมาทในการเดินทางชีวิตประการที่6ต่อมาก็เลิกแคร์คำคนเลิกขี้ช้าคนอื่นไกลๆน้อยใหญ่ก็จะมันเถอะใช้ชีวิตในแบบของเฮาคือได้แค่รับผิดชอบมันคือได้ก็พอคำคนถ้าบ่ฮับมันก็บ่ตุกถ้าเอาไปฮับมันก็อย่างว่านะก็ตุกใจบ่ได้วุ่นวายใจบ่ได้สับสนบ่ได้ประการต่อมาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพอถ้ามันชำรุดแล้วบ่มีอันยังเปลี่ยนเลยบ่เหมือนอะไรลดต่อเฮือมีก็บ่เหมือนเดิมอย่าชะล่าใจว่าตัวเองบ่เป็นหยังง่ายๆดูตัวเองคือดีที่สุดเต่าจะสุดชีวิตของเฮานั่นเองประการต่อมาความแตกต่างคือความสวยงามดอกไม้ในสวนถ้าสีเดียวกันถึงหมดความสวยงามก็คงบ่นักแต่ถ้าคนละสีสองสีก็แบ่งเบาบานเบ่งบานสวนนั้นคงงามบ่เหมือนคนอื่นใช่ว่าเฮาจะบ่มีคุณค่าเฮาต่างก็สวยงามในแบบของเฮาอยู่แล้วอย่าลืมเป็นแบบของตัวเองประการต่อมาหลังจากเฮาตายไปบ่เกิน10ปีโลกก็จะลืมเฮาแล้วนะอย่าลืมใช้ชีวิตแบบที่อยากใจอย่าลืมเป็นไว้แบบที่เฮาอยากเป็นอย่าลืมทำในสิ่งที่เฮาอยากทำบ่ฮู้ว่าเฮาจะเกิดได้ทำกี่เทื่อกี่ครั้งแต่การได้เกิดมานั้นทำได้ยากและเหลืออย่างไว้พ่องนั่นแหละคือคุณค่าของชีวิตสิบลาชีวิตคือบทละครนี่แหละจึงนำมาอุเอิญเจริญพรคือบรรดาญาติโยมสาธุชนได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตของเฮาไปตามลำดับเจ้าวันนี้เพิ่นบอกว่าเจ้าวันสีวันเจ้าวันที่สาวมาหนาวอาละวันนี้วันศีลวันพระแล้วณตั้นเอ๋ยลูกมาเมื่อเจ้าฟังเกียเข้ามาลืมไปตะวาหันบ่ได้ฮือบุญมามีบุญมามีตังฟังมาหย่องยื้อนั่นมันก็คือสุนัขไก่ย่างห้าดาวกับข้าวถึงมักกินจนหมดเกลี้ยงบ่รอบอกว่าคนและสัตว์ความหิวนี้เนาะตึงบ่เพียงพอขอได้อิ่มต้องอิ่มใส่กิเลสตัวหนาอยากมีอยากได้มีนักเท่าใดบ่ตึกอย่าฮือตัณหานั้นนาอย่างลึกจังพาบอดใบต่างบุญวันศีลยาละวันพระเตื่อมนุนสร้างสมเป็นทุนเอาไว้เตื่อน้อยเตื่อน้อยวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะมาถึงวันจันทร์เริ่มกันแต่เจ้าลูกเกียมขันเข้าลูกเกียมขันเข้าฟังไปยาการ งานเปิดวันนี้ก็น่าสงสารตะวาหน้าบานวันนี้น่าเศร้าทุกอยากเพียงนะทุกอยากเพียงไหนอดเอาเถอะเจ้ามันขยันเอาอย่าค้านมีอย่างมาจนอย่าได้สะต้านอดทนมุ่งสู้ต่อไปวันจันทร์วันนี้เหลืองดีสดใสกึดถึงห่วงใยด้วยใจคงมั่นด้วยใจคงมั่นเพราะฉะนั้นวันจันทร์ทำการทำงานงานใกล้งานไกลงานยากงานง่ายแต่เฮาก็จะต้องไปทำตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เฮาทำที่เฮาปฏิบัติเฮามีหน้าที่เหมือนกันหมดญาติโยมทั้งหลายวันนี้เพิ่นบอกว่าวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ก็พอประพันธ์ข่าวเหลืองห้างน้อยปากม่วนจะหวานเหมือนตาลใส่อ้อยบ่มีแนวหอยขุ่นจ้ำทำมาค้าขายก็ดีเลิศล้ำจ้างจ่าจ้างจ้างเป็นงานวิชาความหู้ก็พอผ่านทำบุญกินตาลสืบสานไปหน้าวันนี้8ค่ำบนบอกว่า8ค่ำนั่นและชี้แนะเหตุผลเป็นสารวนบ่เมียนบ่เมียนเสียงท่าน8ค่ำนั่นแหละชี้แนะเหตุผลเป็นสารวนบ่เมียนเสียงท่านบ่เมียนเสียงท่านอันนี้คือแต่ละวันแต่ละวันเนาะเอาท่านทั้งหลาย
แต่ละคนแต่ละท่านทำภาระหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกันเราอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมบางทีบางครั้งเปิ่นบอกเอาไว้ว่า2566มาเด็ดความคิดจะได้พินิจกึดข้าวเจ้าเหนือมันแสนอยากล่ำเหมือนตำบะเขือเปรียบเหมือนขี่เรือเมื่อยามน้ำแห้งตัวทอคนเดียวบ่มีสายแท่งกลัวเหือสะแกงล่องน้ำเหมือนต้นไม้หนาเฮาหนาเฮาถ้าเฮาบ่ก้ำก็ล่ำบากนั่นยามลมการแต่งข้าวจ้อยบาดถ้อยบ่สมปล่อยตามอารมณ์คงใจบ่ได้พ้องก็แต่งดีกวีเหนือใต้ถูกสัมผัสไปคู่วักปลายปลายปันปลายปันตัวผมคำคมบ่นักหัวสอบบ่ได้คะแนนขั้นมาพินิจด้วยจิตห่วงแหนหวังได้สืบแตนล้านนาข้าวซอยกึดไฟใจห้อยต่างวันนกรรมข้าวจ้อยการแต่งกวีอันดีเรียบร้อยเขียนบทบาทถ้อยก่อนมาบ่อู้ใจพอใจอู้เท็จและอู้มู่สาฟื้นฟูร้านนาขึ้นมากล่าวแต่งวันนกวีทำมีกล่าวแจ้งตีที่พระแสดงเทศไว้มนุษย์หญิงใจในโลกนี้ไส้ตีจึงบ่ได้กรรมเวรพระพุทธองค์บอกไว้บ่ได้เขี้ยวเข็นคือมันบำเพ็ญกุศลแก่ข้าจะเป็นกำลังอุดหนุนไปหน้าย้อนบุญปามาเตื่อมกรรมนานาจิตทั้งกรรมมังก่อซ้ำบันดาลส่งฮือเป็นไปบุพเพก่อนนั้นขีดขั้นกายใจให้ใดดีใดในคนมีคนละมีในคนสร้างเหตุผลเหตุและผลดลใจไฟอ้างหมุนเวียนไปมาบ่ยั่งการทำความการทำความดีก็มีบ่ดีมีดีบ่ว่างตามที่ได้สร้างภายในสุจิปุริบัณฑิตหัวใจความหมายมีในซ่อนเล่นอยู่เฝ้าสุก็คือการฟังน้ำกรรมที่เข้าโสตะคนเฮาเรื่องรับจิอันท่วนซองไตรตรองกรรมชับพิษกาถูกอันอันใดคือใดพินิจคิดอยู่ในใจเมื่อตันดวงไทยคิดไปบอกกว้างใจบดท่วนสามปู่จากล่าวอ้างกับคนนำต่างที่หู้กันเปิ้นแนะนำกรรมลักกะตู้พอได้เข้าใจพอเข้าใจได้ฉันใดลิขิตเอาไว้คือแน่แก่ใจเพื่อเสริมดวงฤทัยคือหายสว่างแจ้งมนุษย์คนเฮานักเบามาแท่งมีบ่ามีแหงแต่งคิดในยุคสมัยคนไทยฟุตฟิตอู้ฝรั่งกันเต็มเมืองบัดเดี๋ยวนี้บ่เถียงหมู่เฮาคนเมืองนุ่งน้อยห่มน้อยสายเดียวเอวหลมผมแดงซ้อยร้อยบ่อหน้าพอกอยแท้ๆเป็นยุคมือถือเล่าลือกันแท้พิษบ่มีแก้เนินายป่าเวนี้นั่นดันมาสูญหายเหลือแต่ลวดลายฝรั่งปั่นเฮือเจ้าฝรั่งปั่นเฮือเจ้าอันนี้เปิ้นว่าเอาไว้เนาะก็คนใกล้เอามาสาธกยกกันเป็นอัธสาระคือญาติโยมสาธุชนได้ฟังนำไปคิดพิจารณาปรับใช้เดินทางชีวิตไปตามลำดับที่บ้านเมืองต้องวุ่นวายบัดสะอาดด้วยคนขาดศีลธรรมซ้ำมักง่ายเอาแต่ใจหันแก่ตัวมั่วอบายมุ่งทำลายแก่งแย่งแข่งดีกันหากเขามีจริยธรรมประจำจิต คุมชีวิตด้วยวินัยบะเหหันประพฤติดีมีคุณธรรมนำชีวันย่อมสร้างสรรค์สังคมสุขร่มเย็นวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระอัตมาภาพก็อุเอิญเจริญปอนน้ำธรรมคำสอนเป็นกู้เป็นคิมท่านทั้งหลายส่วนระยะกึ่งชั่วโมงเนาะวันนี้ก็จะได้ขึ้นวิหารรอรับสายทานศรัทธาจากญาติโยมขณะนี้ก็18:05 น.โดยประมาณเนาะฉะนั้นบนโลกใบนี้คนที่มีทุกข์กว่าเฮาก็มีเยอะแยะมากมายยังมีภัยทำร้ายคนที่อยากจะได้โอกาสเป็นอย่างที่เฮาเป็นอยู่อย่างที่เฮาอยู่มีอย่างที่เฮามีเนาะ
เมื่อเขาได้โอกาสดีกว่าไผ่ไผ่หลายๆคนเหล่านั้นมาแล้วหวังขอจงใช้โอกาสนั้นคือคุ้มค่ากับการดำเนินชีวิตอย่าคิดตัดรอนกำลังใจตัวเก่าคือกำลังใจตัวเก่าเสริมกำลังใจคือเก่าตัวเก่าเพื่อว่าเสริมใยเหล็กให้แกร่งกล้าให้แข็งแรงอย่าแข็งกระด้างและอย่าทิ้งในโอกาสดีๆเหล่านั้นไปความบังเอิญบ่มีอยู่แต่โอกาสที่ดีล้วนมาจากบุคคลจัดสรรทางนั้นญาติโยมและบุญในตัวบุญในตัวของแต่ละคนก็บ่เท่ากันคนมีบุญน้อยจะได้เจอแต่อุปสรรคคนมีบุญหลายก็จะเจอแต่อุปสรรคน้อยดังนั้นในตอนที่เฮายังมีชีวิตกินได้ท่วงได้ไปได้มาได้ดาหูดังสาบปากท่วงตาหันหูฟังได้บอกว่าจะอยู่ในสถานะใดถือว่าเฮายังมีโอกาสที่จะสั่งสมบุญเพื่อเพิ่มต้นทุนในกับชีวิตตัวเองทำทานส่งผลให้ร่ำรวยรักษาศีลส่งผลให้เฮามีร่างกายสวยงามและกระสังงา งามแข็งแรงบำเพ็ญจิตภาวนานั่งสมาธิส่งผลให้เฮามีปัญญาสว่างสวยอ่านตัวออกบอกตัวได้ใจตัวเป็นเข็นตัวถูกนะจึงจะสมคุณสมก้าที่เฮาเป็นชาวพุทธเกิดมาพุทธพระพุทธศาสนากระทำบำเพ็ญภาระธุระหน้าที่ของเฮาไปตามลำดับเป็นต้นฉะนั้นลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนเท่านี้แหละไปตามลำดับจะจ้าจะโวยนะก็ถือว่าไปที่มันถึงจุดหมายและปลายทางของเฮาคือได้จะไปรอจะไปปล่อยเวลาให้ผ่านไปบ่ได้นะวันเวลาผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันมันก็เพราะว่าชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงอาจจะยาวก็ยาวบ่นักเนาะทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าเกิดกับตัวกับตนเอาแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นเราประเมินสถานการณ์เอาไปแต่ละวันแต่ละวันก็ถือว่าเอาอยู่ในสังคมแห่งการอยู่ร่วมด้วยช่วยกันวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยสร้างสมไปนะทำบุญหยาดน้ำกินตาลดวงหลายจักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าดอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาหูเอาเข้าใจเอาก็ทำหน้าที่ของเอาเออมันสำเร็จสำลิดดังเจโตปณิธานในการทุกเมื่อสร้างสมบุญสร้างสมบารมีในการสร้างสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับคนนักคนหลายบางทีบางครั้งนี่เราปล่อยเวลาให้มันผ่านไปบ่ได้นะวันเวลาผ่านไปเราบางครั้งชีวิตไม่จำเป็นจะต้องไปต่อล่อต่อเถียงต่อล่อต่อกรกับอันนั้นอันนี้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพินิจพิจารณาเราอยู่ตลอดเวลาจะได้บ่ได้ผิดเพี้ยนผิดพลาดจากการเดินทางชีวิตเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจำเป็นจะต้องใส่ใจในสิ่งต่างๆคนชั่วมีสามตัวชั่วมีอยู่สามตัวคนบอกว่ารอกอรอหมายถึงใหญ่คนบอกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีนะใส่ใจในสิ่งที่เราใจนะบางทีบางครั้งนี่เฮาบ่ฮู้จักกาลเวลาความพร้อมเพียงเป็นเรื่องสำคัญที่เฮาจำเป็นจะต้องทำจะต้องประพฤติจะต้องปฏิบัตินะสม่ำเสมอเบื้องต้นบั้นปลายนะพระพุทธเจ้าเฮาก็เหมือนกันวันหนึ่งมีคนถามพุทธเจ้าว่าโจรเป็นที่มาของบาลีว่าราชามุขขังมนุษย์สานังพระราชาเป็นประมุขของประชาชนพุทธภาษิตนี้ปรากฏในเสรสูตรผู้ถามว่าก็คือเสรพราหมณ์เขาถามว่าบุคลิกคณะมหาบุดูบุคลิกลักษณะเรียกว่ามหาบุรุษพระพุทธเจ้าน่าจะเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิมาหน้ามาบวชอยู่อย่างนี้
อย่างที่เราเคยได้ยินกันมาว่ามหาภูริสารคณะว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าอยู่เป็นเจ้าบ้านก็จะได้เป็นมหาจักรพรรดิเสนาพราหมณ์ดูลักษณะของพุทธเจ้าก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยพระองค์บ่น่าจะมาบวชขาดจักรพรรดิไปองค์หนึ่งเป็นพระราชาบดีกาที่เขาห้องว่ามวลเอามาชวนเข้าพักการเมืองทำนองนั้นแหละแต่ว่าพุทธเจ้าก็ได้ใจอ่อนพุทธเจ้าก็ตรัสตอบเลยว่าจักรพรรดิมีอยู่แล้วพราหมณ์สงสัยเป็นพระราชาอย่างใดพุทธองค์อธิบายว่าเขาเป็นธรรมราชาเป็นราชาแห่งธรรมพราหมณ์ถามต่อว่าใครเป็นเสนาบดีพุทธเจ้าชี้ไปพระสารีบุตรนี่คือธรรมเสนาบดีพระราชาแห่งธรรมมีพระสงฆ์เป็นข้าราชบริพารเต็มไปหมดเป็นของทัพธรรมอย่างเนี้ยธรรมเสนาพราหมณ์ยอมรับอาจารย์ของเสนาพราหมณ์ชื่อเกติยะเกิดเลื่อมใสศรัทธาเสนาพราหมณ์เมื่อฟังเทศจบขอบวชอาจารย์จึงนิมนต์พุทธเจ้าไปฉันพุทธเจ้าจึงเทศนาสอนปัทญาติโยมว่าเกติยะชติว่าอคิมุตตังมุขาชันยัญญาสาวิทิจันทโสมุขังราชามุขังสามนุษย์สานังนาทีนังสาคโรมุขังเป็นต้นถ้าญาติโยมได้ยินได้ฟังนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของพระมุขเพราะว่าการบูชายันยังถือว่าไปเป็นเรื่องสำคัญการแต่งการพูดการจาการทักทายการทำหน้าที่ของชาวพุทธในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการที่พ้นบอกว่าละชั่วทำดีทำจิตใจให้ใสผ่องแผ้วเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใส่ใจสนใจและก็ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณเป็นบุญเป็นบารมีเพื่อให้เกิดเป็นมงคลครับการเดินทางชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละท่านวันเวลาผ่านไปเราไม่ได้ปล่อยให้มันว่างเว้นจากสิ่งต่างๆมีสิ่งที่เป็นเรื่องคักเป็นเรื่องลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นมันมีการแปรสภาพไปในสิ่งต่างๆมากมายหลายประการจะดีจะให้จะดีจะชั่วเป็นว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตมาถึงวันนี้ก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะงั้นเราท่านทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างมีพระสัทธรรมเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ตัวเราคือแหล่งแห่งการทำดีและก็ทำชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวเราทำสูงต่ำอยู่ที่เราทำตัวฉะนั้นเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสเปิดห้องว่าสำรวจตรวจสอบตัวเราว่าบัดนี้เราถึงพระพุทธเจ้าว่ามีคุณอย่างใดพระธรรมมีคุณอย่างใดพระสังฆเจ้ามีคุณอย่างใดพ่อแม่มีคุณอย่างใดครูบาอาจารย์มีคุณกับเราอย่างใดเพื่อว่าศึกษาเรื่องไตรรัตน์คือพระรัตนตรัยพระคุณพระพุทธเจ้ามีปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณพระธรรมก็ 84,000 พระธรรมขันธ์เอาก็รังสรรค์เลือกสรรเอามาใช้ในการเป็นลักยึดในการประพฤติปฏิบัติทำภาระหน้าที่เลือกเอาสิ่งที่มันเหมาะแก่จริตอัธยาศัยพระสังฆเจ้าเป็นผู้สืบต่อสืบยาวรักษาพระพุทธศาสนามาถึงปัจจุบันวันนี้มาจนกระทั่งถึงสมมุติสงฆ์เนาะพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เลือกสรรเอาสิ่งดีศีลกาสมาธิกาปัญญากามาไตรตรองพินิจวิเคราะห์ให้ถ่องแท้พระปัญญาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าไตรรัตนะเอาก็ถึงว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิตลอดจนไตรทวารฝึกกายวาจาใจให้ใสสะอาดฝึกเลือกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311แล้วก็เราตั้งใจศึกษาเรื่องไตรรักษ์มันมาแน่
มันบักมันแน่บัดท้ายเถาะบัดห้องแท้บัดแน่นอนเกิดขึ้นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางร่มสลายในที่สุดจึงจะสำลิดสำเร็จในฐานะที่เอาท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธเป็นลำดับไปเจ้าวันนี้ธรรมภาพดำเนินรายการเสียงธรรมนำมาเสียงธรรมรับอรุณก็สมสมัยได้เวลาวันนี้วันศีลวันพระเนอจะไปลืมไปวัดไปวาไม่ได้ไปวัดไปวาก็สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านใส่เข้าพระเจ้าใส่เข้าสารูปหูเหมือนพ่อแม่ก็ได้หรือพ่อแม่มีก็ใส่บาตรในบ้านก็ได้สัมมโนปนิธานจุเนี่ยจุปการนั่นจุงจักมีตายที่สุดนี้ก่อนนำรายการจะท่านไปก็วันที่25 26เนอทำบุญทอดกฐินวัดสะพุงน้อยแล้วก็วัดห้วยเกียงแล้วก็หลายๆวัดนะวัดมะกอกด้วยเนาะนี่เป็นวัดที่บุญทอดกฐินวันรองสุดท้ายเนาะตึกวันที่27นะ27ก็เดือนยี่เปงวัดจังกรรมกฏเทศธรรมสามภูกมูลตีนกาอันนี้ส่งพระติดแล้วก็ตลอดจนอันนี้ส่งยี่เปงเนาะอันนี้ก็มีโอกาสก็เป็นเจ้าภาพกันเทศกันทำกันได้จะเทศนาออกรายการถึงสามภูกเนาะคือมันเป็นเวลานั้นเอาเท่าที่มีเวลาเนาะท้ายที่สุดนี้สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโคจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง